แนวทางการสัญจรทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงแม่น้ำบางปะกงมีคลองพระโขนงคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจุดเชื่อมต่อจุดตัดคลองหลักในอดีตระหว่างคลองประเวศและคลองลำปะทิวในสมัยรัชกาลที่5ทำให้เกิดชุมชนโบราณหลายแห่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองจุดตัดสี่แยกคลองนี้ทำให้เกิดสี่แยกหัวตะเข้เหตุที่ชื่อว่าหัวตะเข้เพราะแต่ก่อนนี้มีจระเข้ชุกชุมที่นี่เหมือนตลาดโบราณหลายๆแห่งที่เคยมีร้านรวงคึกคักมีชีวิตชีวามีร้านค้ากว่าร้อยห้องและเป็นสถานที่จอดเรือซื้อขายขนถ่ายสินค้าแต่เมื่อมีการตัดถนนเดินทางด้วยรถยนต์แล้วตลาดริมน้ำจึงค่อยๆซบเซาลงไปแต่ด้วยความร่วมมือของชาวชุมชนหลวงพรดท่านเลี่ยมชาวตลาดหัวตะเข้ที่พยายามหาจุดเด่นได้ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูตลาดเรือนแถวตลาดไม้โบราณแห่งนี้พร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาใกล้ชุมชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องให้ตลาดได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเป็นหนึ่งในตลาดโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครวันนี้รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพพาคุณผู้ชมมาย้อนวันวานย่านหัวตะเข้ค่ะซึ่งวันนี้กูได้รับเกียรติจากคุณอัมพาบุญยเกตจะมาเล่าประวัติชุมชนแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าอ้อยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนดีไหมคะโอ้ประทับใจมากเลยค่ะพอมาตลาดหัวตะเข้เนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็มีบ้านไม้เก่าแก่อยู่เยอะมากๆเลยนะคะมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะค่ะเพิ่งเคยมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเอแล้วอย่างนี้ที่นี่เนี่ยมีความเป็นมามีประวัติยังไงบ้างก็จริงๆคลองที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าคลองประเวศบุรีรมย์นะคะขุดในสมัยรัชกาลที่5นะคะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างพระโขนงไปยังฉะเชิงเทราค่ะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเจริญบริเวณริมคลองที่เราขุดไปเนี่ยนะคะพอคลองขุดไปก็จะเกิดตลาดชุมชนนะคะขึ้นมากมายค่ะตลาดหัวตะเข้ก็เกิดมาจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณฟูดไปดูกิจกรรมศิลปะที่เราทำอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของเรือจิ๋วมีเรือจิ๋วค่ะแล้วก็เรื่องของบาติกบนกระดาษสาโอ้โหศิลปะทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยค่ะไปดูกันไหมคะได้ค่ะไหนๆมาน้องก็รออยู่แล้วต้องไปซะหน่อยละค่ะค่ะเชิญเลยค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกของตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้เพียงแค่เดินทางเข้ามาในซอยลาดกระบัง17แล้วเดินข้ามสะพานมาก็ถึงเลยละค่ะบรรยากาศที่เงียบสงบในชุมชนหลังตลาดเก่าหัวตะเข้มีเวิร์กช็อปน่าสนใจรอเราอยู่คือจริงๆแล้วอะครับเรื่องเรือเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆแล้วผมทำเนี่ยแล้วก็ได้แนะนำคนมาแล้วหลายรุ่นทุกคนก็ทำแล้วประสบความสำเร็จหมดนะครับมันเลยเกิดนิยามในใจผมเลยเนี่ยนะครับผมคิดเอาไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันจะสำเร็จขึ้นได้นะถ้าคุณได้ลงมือทำเนี่ยสำเร็จหมดคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกูอยู่กับวิทยากรชุมชนพี่ต้นค่ะเราจะมาเริ่มเวิร์กช็อปแรกของเรากันนะคะเราจะมาทําเรือจําลองใช่มั้ยคะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ก็ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวในวันนี้จะให้ลองทําดูนะครับก็จะถ่ายสเกลเนี่ยออกมาจากเรือลําที่เป็นจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวจะสอนให้ลองทําเรือบดได้ค่ะนะครับเพราะว่าเรือบดก็จะเป็นเรือในท้องถิ่นนี้แหละครับนะครับจากบ้านต้นมะขามเวิร์กช็อปแรกของเราที่เพิ่งทำเสร็จไปเดินต่อมาอีกนี้ก็จะได้เห็นกลุ่มน้องๆเยาวชนกำลังนั่งวาดบาติกบนกระดาษสากันอยู่เราจึงไม่รอช้าขอไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆค่ะศิลปะบนกระดาษสาเนี่ยมันก็คืองานเพ้นท์ประเภทหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้ระหว่างการทำงานจริงๆคือการผ่อนคลายและการได้อยู่กับตัวเองและงานทุกชิ้นไม่ขึ้นว่าสวยหรือไม่สวยขอแค่เรามีความสุขระหว่างที่ทำผมว่ามันก็น่าจะเพียงพอกับการทำงานศิลปะของกูสวยมากเลยนะคะตั้งชื่อให้แล้วด้วยค่ะภาพดอกบัวสีรุ้งนะคะแล้วก็
คุณบอยก็มีผลงานเหมือนกันครับส่วนชิ้นนี้ก็มอบให้รายการ A Day in Bangkok นะครับที่มาเยี่ยมชมชุมชนหัวตะเข้ค่ะวันนี้โอ้โหสนุกมากเลยค่ะขอบคุณบอยมากเลยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องๆด้วยนะคะมาช่วยสอนโอ้จนออกมาสวยเลยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันหากใครมาที่ชุมชนแห่งนี้ก็จะต้องเดินมาถ่ายรูปเช็คอินนั่นก็คือกราฟฟิตี้ที่สร้างสรรค์โดยช่างศิลป์จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเราจะได้เห็นผลงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินเรียงรายตลอดแนวกำแพงการท่องเที่ยวของเราในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้กูดได้ติดต่อเรือรับจ้างของชาวบ้านในชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้เพื่อที่จะไปล่องเรือชมทัศนียภาพสวยๆของคลองลำประทิวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณครูประณีตใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะครูประณีตค่ะโอ้โหเมื่อกี้นั่งเรือมานะคะคุณครูโอ้โหประทับใจมากค่ะได้เห็นวิถีถิ่นริมน้ำเห็นความอุดมสมบูรณ์ตลอดสองฝั่งเลยชอบมากค่ะนี่แหละค่ะวิถีถิ่นริมคลองของลาดกระบังนะคะเราจะมีคลองเยอะนะคะคลองลาดกระบังนี่มีคลองถึง65คลองโอ้โหแล้วจากริมคลองนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเราไปเที่ยวกันใช่ไหมคะค่ะจะพามาชมวัดสุดตาเพื่อค่ะสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานองค์พระประธานของวัดสุทาโภชซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดสุทาโภชนี้ค่ะหลวงพ่อเชียงแสนนี้เป็นพระปางของเชียงแสนซึ่งเจ้าจอมมันดากลิ่นเนี่ยได้อัญเชิญมาจากสมัยก่อนนู้นนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะที่5ก็เชิญมาเป็นองค์ประธานในอุโบสถของวัดสุทาโภชแล้วนอกจากนี้นะคะอีกสถานที่หนึ่งที่วัดสุทาโภชถือว่าเป็นมีความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและคนที่มาเยือนนะคะมาท่องเที่ยวที่วัดนี้คือท่านเจ้าจอมมันดากลิ่นเดี๋ยวครูจะพาน้องกูดไปได้ค่ะนี่คือตำหนักของเจ้าจอมมันดากลิ่นท่านได้บริจาคที่ดินของท่านบริเวณนี้ประมาณ 5-600 ไร่ทั้งเวิร์งนี้เลยเป็นที่ดินของท่านแล้วส่วนหนึ่งท่านก็ได้บริจาคสร้างวัดสุทาโภชนะคะแล้วก็เป็นผู้สร้างด้วยเห็นบอกว่าก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังซึ่งได้มาขอสถานที่ของที่วัดนะคะเป็นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อเดินเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บริเวณชั้นล่างนั้นจะแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญของเขตลาดกระบังได้แก่เจ้าจอมมารดากลิ่นและเจ้าคุณทหารหรือเจ้าพระยาสุริยะวงศ์ไวยวัฒน์สมุหกลาโหมในรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรือชนิดต่างๆและเมื่อขึ้นไปบริเวณชั้น2เราก็จะได้ทราบถึงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมอญทั้งเรื่องของการแต่งกายของชายหญิงชาวมอญประเพณีและเทศกาลต่างๆเช่นการตักบาตรพระร้อยทางเรือการตักบาตรน้ำผึ้งเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญประเพณีตักบาตรข้าวเม่าเรียกได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตและต้นกำเนิดของชาวลาดกระบังเลยนะคะคุณผู้ชมคะการที่กูได้มีโอกาสมาย้อนวานย่านหัวตะเข้ทำให้กูได้เห็นถึงวิถีชีวิตวิถีถิ่นของผู้คนในบริเวณนี้ที่ยังคงมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะก็ยังให้กูเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ซึ่งรอให้ทุกคนมาสัมผัสกันอยู่นะคะวันนี้กูแล้วก็คุณครูประณีตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าวัดสุทธาโภชจัดสร้างโดยผู้ใด 1. เจ้าจอมมารดากลิ่น 2. เจ้าจอมมารดาแพทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทั้ง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division